อาครับจะโซฮันตัดได้ทางด้านซ้ายครับศิริวิทย์ให้มาที่พักวัดครับเปลี่ยนแกนยาวมาที่วงอนันต์ครับบอลเลยมาถึงชาวลิศครับหัวเอาไว้ก่อนควักใบเหลืองนะครับให้กับอลงกฎนะครับก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้นะครับจากจังหวะที่อลงกฎใช้วิเศษนะครับไปเสียบอลตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ต้องตัดฟาวล์นะครับผู้เล่นของสุรินทร์นะครับชาวลิศมาที่นพรัตน์นพรัตน์เปิดเข้ากลางไปลูกนี้ก็ไปติดอนุนครับนี่ครับผ่านไปได้ครับธีรพัฒน์จ่ายเข้ากลางมาที่ศิริวิทย์ศิริวิทย์ให้ย้อนกลับไปที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ก็โดนเข้ามาบีบเร็วครับถือว่าสุรินทร์ยังบีบพื้นที่ได้ดีนะครับสภาพความฟิตที่อาจจะดูเหนือกว่านิดๆนะครับเมื่อเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ไม่มีเกมให้เล่นถุ่มเข้ามาแล้วเปิดลูกนี้เข้ามาหน้าประตูเจษฎาครับยังรับเอาไว้ได้ครับอ่ะครับมองต่อให้พักวัดจังหวะนี้ก็บอลไปติดเมธีครับเมธีดักไว้อยู่ครับพักวัดโยนเข้ามาหน้าประตูจังหวะนี้วงนั้นจับบอลลงได้แต่ยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับเมธีให้ไปที่วิทยามาที่ชิสุพงศ์ครับชิสุพงศ์พลิกชาติเวชครับไปทำฟาวล์นะครับเอาหมายเลข27พงศธรศรีจันทร์ไทยพงศธรยศโสธรหมายเลข44สุภชัยกับอันธามาเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกนะครับเลยกับไทยพงศธรครับไทยพงศธรออกนะครับแล้วก็ส่งสุภชัยถึงอลงกฎครับให้มาที่วงอนันต์ครับวงอนันต์ให้เข้ากลางไปที่ศิริวิทย์ศิริวิทย์จ่ายตัดหลังลูกนี้ให้สุภชัยแล้วผู้ตัดสินนี่ยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับลูกนี้ครับยังช่วยกันสกัดออกมาได้ครับโสธรที่สุภชัยแล้วดีดลูกนี้ก็ไม่ดีครับสุรินทร์เปิดเข้าไปลูกนี้ตัวเดียวเข้าไปแล้วยิงลูกนี้ชนคานครับโอ้เกือบจะเป็นประตูขึ้นนำของสุรินทร์นะครับแล้วจังหวะนี้มีดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของยโสธรก็เปิดเข้ามาลูกนี้จิรศักดิ์ยังทุบออกมาได้ครับตัวเวลาบาดเจ็บ4นาทีครับสุรินทร์ก็นายลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับก็อาจจะเปิดเข้าไปลุ้นหน้าประตูเลยครับโกเมนเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษครับยโสธรยังช่วยกันได้ดีครับได้รับชมนะครับครับเป็นฟรีคิกของสุรินทร์เปิดลอยๆมาแล้วคกย้อนกลับไปลูกนี้ยะโสธรยังสกัดเอาไว้ได้ครับเรียกว่าได้ลุ้นเหมือนกันครับยะโสธรตัดได้ครับ3ต่อ2ครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์เปิดไปที่สุภชัยสุภชัยจับลูกนี้เลี้ยงเข้าเขตโทษสุภชัยปัดมาลูกนี้จริงเรียบร้อยครับครับแฟนพักวัดภูนาเชียงครับจริงลูกนี้เข้าไปครับยะโสธรขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0นะครับโอ้จากจังหวะโต้กับจังหวะนี้นะครับก็เป็นสุภชัยครับลากไปแล้วก็เปิดกลับเข้าในมาให้พักวัดภูนาเชียงครับก็เป็นประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของพักวัดภูนาเชียงนะครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าระเบิดหมดเวลานะครับก็เป็นยโสธรนะครับเปิดบ้านเอาชนะสุรินทร์ซิตี้ไปได้ครับ1ประตูต่อ0นะครับ